بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاAllahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabban alamin Rabbi shrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'win Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานมัสยิดทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่โดยปกติแล้วเนี่ยทางทีมงานชาบาบคอยดิซุนนะคณะกรรมการก็จะมีการบรรยายศาสนธรรมในทุกวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยพี่น้องครับมีการเรียนการสอนที่นี่และในช่วงปิดเทอมใครที่จะหาค่ายศาสนาให้กับลูกหลานของท่านที่นี่เองก็เป็นสถานที่ที่จะให้ความรู้จัดค่ายศาสนาให้บุตรหลานของท่านได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมในการเรียนรู้ศาสนาเพิ่มเติมและวันนี้เองพี่น้องครับเรามาร่วมงานมัสยิดด้วยกับเจตนาอันนี้โดยการตั้งเจตนาเพื่อที่จะทำความดีงามตาวานูอัลันบิริวัตตักวาสุดเท่าทั้งหลายจงร่วมไม้ร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้หยอดลงไปในตู้บริจาคพี่น้องซื้ออาหารจะทานที่นี่หรือจะกลับไปทานที่บ้านหรือจะฝากคนที่บ้านของพี่น้องทุกบาททุกสตางค์วันนี้เป็นการร่วมปลดหนี้ให้กับมัสยิดหลังนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าพี่น้องทราบกันดีถึงความประเสริฐของการสร้างมัสยิดผู้ใดที่สร้างมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเจตนาอันบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะสร้างจะเตรียมจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวรรค์เวลาพี่น้องขับรถพี่น้องเห็นป้ายไหมครับป้ายที่อยู่ข้างถนนเนี่ยเกินกว่า 50% เนี่ยยิ่งไปเส้นหมู่บ้านนักกีฬาเส้นตัดใหม่เนี่ยมีแต่ขายบ้านทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ๆอ่ะดูเหมือนกันใช่ไหม80ล้าน160ล้านเริ่มต้นที่49ล้านโต๊ะบอกขายไปเถอะกูไม่ซื้อหรอก ยังแพงในดุนยาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายถ้าบอกว่าอาจารย์อยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งไหมราคาสักเอาสัก10ล้านพอโต๊ะไม่ต้องเอาสัก80ล้านหรอกดูท่าไม่รู้กี่ยามัดจะได้ปะเอาสัก10ล้านเนี่ยผมว่าผมก็ต้องเก็บตังค์ไม่รู้นั่นแหละต้องบรรยายกี่เวทีอ่ะขายหนังสือกี่เล่มกว่าจะได้คงยากแหละพี่น้องครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้มุสตาฮีล impossible ในภาษาอังกฤษเป็นไปไม่ได้เลยพอดูแล้ว
มันเกินกว่าความสามารถของเราที่จะไปหาสตางค์ได้มาซื้อขนาดนั้นได้แต่ก็ไม่แน่นะเผื่อมีคนใจดีซื้อให้ไม่รู้แหละลงไปอาจารย์เดี๋ยวให้สัก8ล้านอาจารย์หายอีก2ล้านสมมุติแหมโตหัวเราะรื่นเลยคงมีอาจารย์ผมก็เซลๆไปงั้นแหละแต่วันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีบ้านในสวรรค์โดยการบริจาคบริจาคและที่อื่นเนี่ยบางที่ยังไม่เสร็จแต่ที่นี่เสร็จแล้วใช้แล้วละหมาดแล้วเป็นที่เรียนที่สอนศาสนาแล้วดังนั้นตรงนี้พี่น้องช่วยกันนะจะบาท2บาทจะ100 200จะ 1,000 2,000 หมื่นหลักแสนช่วยกันเพื่อให้หนี้ของมัสยิดหมดจากการก่อสร้างมัสยิดวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเขามอบหมายให้ฉันเนี่ยพูดเรื่องครอบครัวกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันก็ทำดีละตั้งหัวข้อได้ตรงกับคนแหละเพราะเวลาเห็นหน้าฉันเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นกูรูเรื่องครอบครัวแต่บางครั้งมันก็ทฤษฎีนะปฏิบัติก็อีกแบบนึงบางทีอันนี้แล้วแต่ศิลปะนะแต่แน่นอนว่าในฐานะที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉันเองเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็มีภรรยาแล้วไม่ต้องถามนะกี่คนบางคนถามอีกมีลูกอินชาอัลลอฮ์สิ้นเดือนนี้คนที่4แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์จะคลอดอีกคนนึงถามว่าวิธีในการเลี้ยงลูกในการปกครองในครอบครัวเนี่ยใช้วิธีอะไรพี่น้องไปดูมาจากโค้ชชิ่งเปล่าไม่เลยพี่น้องเอาจากในกุรอานและก็หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปหาหนังสืออื่นอ่านพี่น้องบางคนไปหาแนวคิดอะไรกงจื้อไปหาแนวคิดปรัชญานู่นปรัชญานี่โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เจ้าแจ๋วดีที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับบ่าวของพระองค์เพราะมนุษย์ย่อมมีความผิดพลาดกอนูนวะดออียะกฎหมายที่มนุษย์วางขึ้นกำหนดขึ้นตราขึ้นพี่น้องเห็นได้เลยว่ามีการเปลี่ยนตามยุคตามสมัยรัฐธรรมนูญกี่ฉบับแล้วเมืองไทยเขียนไม่ถูกใจมีฉีกแล้วก็ร่างกันใหม่กฎหมายในต่างประเทศก็มีการเปลี่ยนแต่กฎหมายที่เป็นชะรอีอะห์เป็นกฎหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันสมัยล้ำสมัยและถูกวางเอาไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติถึงวันกิยามะห์พี่น้องผ่านมา400กว่าปียังไม่มีการยกเลิกนะใช้ยันวันกิยามะห์เพราะว่ามนุษย์เรายกเลิกไม่ได้พี่น้องเพราะเป็นกฎหมายที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นกฎข้อหนึ่งกออิดะห์ข้อหนึ่งว่าใครที่เปลี่ยนฮุกมศาสนาของฮาลาลเปลี่ยนเป็นของฮารอมของฮารอมเปลี่ยนเป็นของฮาลาลคนคนนั้นมุรตัดตกศาสนาริดดะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปบอกว่าดอกเบี้ยฮาลาลไปบอกว่าสุราฮาลาลทั้งที่มันมีหลักฐานอันชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฮารอมและไปบอกว่ามันฮาลาลคนคนนั้นตกศาสนาพี่น้องแต่ถ้าไปปฏิบัติไปกินดอกเบี้ยแล้วยังเข้าใจว่าอันนี้ยังฮารอมแต่ตัวฉันยังอดไม่ได้อันนี้ตกสถานะคนฟาซิกคนทำชั่วเท่านั้นแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่เรียกว่าคนรั้นพี่น้องภาษาคนบ้านฉันคนบ้านป่าเรียกคนรั้นคนดื้อวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยครับถ้านึกถึงอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยและเกี่ยวกับครอบครัวพี่น้องก็อาจจะยกเหมือนชั้นนี่แหละในซูเราะห์อัตตะฮรีมอายะห์ที่6
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارةอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงคุ้มครองตัวของสู่เจ้าทั้งหลายอันฟุสะกุมเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนวันนี้ตัวเรายังเอาไม่รอดพี่น้องจะไปคุ้มใครได้จะไปคุ้มครองใครได้วันนี้เราจะปกป้องลูกให้พ้นจากฟิตนะห์ต่างๆแต่ตัวเราเองนี่ก็ยังอาสำอะไรไม่ได้เรื่องศาสนาก็ลุ่มๆดอนๆงงๆปะปาเนี่ยถามว่าจะไปปกป้องอะไรได้ดังนั้นเริ่มอิบดะบินัฟซีเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มต้นจากตัวเราพี่น้องอย่าไปเริ่มที่คนอื่นถ้าเริ่มคนอื่นน่ะลำบากเริ่มที่ตัวเราก่อนตัวเราต้องเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอัลลอฮ์ใช้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโดยเฉพาะบรรดาหัวหน้าครอบครัวคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นสามีเริ่มต้นที่ตัวท่านปกป้องตัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนไม่ยากก็เอาที่ตัวเราสบายใจพี่น้องแต่เราจะมาตกม้าตายกันในวรรคที่สองวะอะห์ลีกุมนารอแต่ตัวเราคนเดียวไม่ได้ต้องครอบครัวเราด้วยไออุสรหมายถึงครอบครัวเราอะฮลีตรงนี้หมายถึงอุสรหมายถึงครอบครัวและครอบครัวของเราพี่น้องประกอบไปด้วยกับใครภรรยาดังนั้นภรรยาที่จะยืนหยัดในศาสนาได้จะต้องอาศัยสอดคล้องกับสามีที่ยืนหยัดในเรื่องศาสนาสามีละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างภรรยาตะฮัจญุดพี่น้องอยู่กันได้ไหมสามีเมาน้ำกระท่อมภรรยาฮาฟิซท่องกุรอานดูสิมันจะอยู่กันได้ไหมนึกออกไหมพี่น้องไอ้นั่นก็จกอะไรน้ำท่อมอย่างเดียวเลยไอ้ภรรยากับฮาฟิซท่องกุรอานเอาหรอมันเหมือนก็อยู่คนละอยู่กับอะไรนรกสวรรค์มันไม่ได้หรอกเพราะชีวิตคู่มันต้องอาศัยอยู่ร่วมกันอีห้องหนึ่งเปิดกุรอานฟังบรรยายอาจารย์บุรตีฟอีห้องหนึ่งเป็นไงเฮฟวี่เมทัลเพลงร็อกโยกหัวแล้วโยกหัวอีกพี่น้องลองคิดดูมันที่บ้านจะสับสนขนาดไหนงงไหมสามีจะเอาแต่สุราอย่างเดียวเลยภรรยาอยู่กับซีรีส์งงพี่น้องเอาแหละดังนั้นอัลลอฮ์ใช้อะไรใช้พวกท่านทั้งหลายให้ปกป้องตัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกและรวมถึงครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาและก็ลูกๆพี่น้องครับชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อบ้านเป็นผู้ปกครองและมีทาสอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยจะมีทาสสมัยนี้ไม่มีคนใช้มีพี่น้องแต่ไม่ใช่ทาสนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยทาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของนายทาสดังนั้นถ้าทาสเป็นมุสลิมแล้วไม่ขึ้นละหมาดไม่ละหมาดคนที่เป็นนายทาสบาปเพราะอยู่ในบ้านเดียวกันเห็นไหมรวมทั้งหมดเลยวะกูดูฮันนาสุวัลฮิจารออัลลอฮ์บอกเชื้อเพลิงของนรกก็คือมนุษย์และก็ก้อนหินพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังตรัสต่อว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดูกุมฟิตนะห์แท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นคือเครื่องทดสอบเป็นบททดสอบดังนั้นอย่าท้อพี่น้องบางคนอัลลอฮ์อาจารย์ใครไม่มีใครดื้อเท่าเมียฉันแล้วบางคนบอกอันนี้อาจจะคิดในใจหลายๆคนเหมือนกันไอ้เรื่องดื้อเนี่ยเมียฉันเลยแหละเอ้าพี่น้องนั่นคือบททดสอบของเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นความดีอย่างน้อยเราได้สอนได้บอกได้เตือนได้ถ้าปล่อยเป็นคนอื่นเตือนกันไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้อยู่ด้วยกันดีกว่าก็ได้เตือนกัน
ลูกก็เป็นบททดสอบของเราอะโดยเฉพาะทดสอบเรื่องอะไรพี่น้องสอบบัตรเดี๋ยวนี้มันสอบบัตรจนกระทั่งไม่ทำอะไรอันนี้ก็ไม่ได้นะเออนี่มันเหมือนดูทีลูกทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ย่อเขาขนสอบบัตรเขาไม่ว่าเลยสักคำหนึ่งเลยขอโทษอันนี้ไม่ใช่สอบบัตรพี่น้องสอบบัตรนี่หมายถึงอบรมสั่งสอนสอนแล้วสอนอีกสอนเล่าสอนไปเรื่อยนั่นแหละคนที่อดทนสอบบัตรไม่ใช่ปล่อยตัดหางปล่อยสุราไม่มีพี่น้องเขาปล่อยวัดแล้วปล่อยสุราเป็นลูกเราวันยันกียามะพ้นไหมล่ะไม่พ้นหรอกเออดังนั้นลูกคือบททดสอบอย่างหนึ่งนะนั้นเราจะพ้นผ่านพ้นบททดสอบนี้หรือไม่และเมื่อผ่านพ้นบททดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ผมขอในช่วงแรกเท่านี้ก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์สมิธมาดาเรสนะครับได้พบกับพี่น้องเรียนเชิญครับอาจารย์ไม่หมอต่อได้อีกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีญินาวะฮะบีบินามุศอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านอิหม่ามมัสยิดคณะกรรมการบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานมัสยิดทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจเมื่อมีโอกาสที่ยังได้หายใจกันอยู่ในขณะนี้พี่น้องครับประโยคสั้นๆที่เราทั้งหลายจะได้กล่าวกันเตือนหัวจิตหัวใจของพวกเราทั้งหลายในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์คือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องไปนึกถึงแล้วกันว่าวันนี้เราบอกเรารักอัลลอฮ์อยากให้ชีวิตของเราเป็นไปตามที่อัลลอฮ์และรอซูลพอใจเนี่ยลองนึกดูนะว่าอะไรบ้างที่เราทำแล้วเป็นไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งแรกเลยก่อนที่จะได้เข้าว่าจะได้คุยอะไรให้พี่น้องฟังเนี่ยนะครับเมื่อมีโอกาสมีชีวิตอ่านดุอาเอาต้นที่จะต้องอ่านตั้งแต่ตื่นนอนเลยล่ะพี่น้องลองถามตัวเราว่าเช้าตื่นมาจนกระทั่งป่าเนี่ยดูอาตื่นนอนอ่านไปหรือยังนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรดูอาบทเนี่ยเราบอกเราอยากจะเป็นพวกนบีอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จะมืดแล้วพี่น้องเอ้ยจะเข้านอนแล้วไอ้เมื่อเช้าที่ตื่นกันมาเนี่ย 7-8 ชั่วโมงได้แล้วเนี่ยได้ทําตามที่นบีบอกเอาไว้หรือยังดังนั้นอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าเอ้ยแค่ดุอาเองอ่านเมื่อไรก็ได้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่นบีทําเอาไว้เป็นตัวอย่างหน้าที่ของคนเป็นผู้ศรัทธาถ้าเราอยากจะให้ลูกเราดีเนี่ยนะวันนี้เราต้องดีโชว์ก่อนพี่น้องเราต้องดีให้ลูกเราเห็นก่อนแต่ปรากฏว่าเราไม่เคยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแบบอย่างเรื่องราวของศาสนาให้ลูกเราได้ประจักษ์กับสายตาว่าอ๋อนี่อิสลามทําแบบนี้ลูกเราก็เลยไปทําอย่างที่พวกเขาได้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้แหละที่ศาสนาบอกว่าทําได้อย่างนี้แหละที่ศาสนาเขาทํากันก่อนอื่นวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองอยู่เนี่ยนะเรื่องที่อยากจะบอกเลยตั้งแต่เปิดเรื่องเนี่ยการที่เราจะเป็นตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่จะเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับบรรดาสตรีที่ก้าวเท้าออกจากบ้านสิ่งที่ผู้หญิงทั้งหลายจะต้องเตรียมด้วยนั่นก็คือการใส่ถุงเท้าผู้หญิงนะครับออกจากบ้านแต่งานนี้ถ้าไม่ได้ใส่มาก็ถือว่ายกประโยชน์กันไปก่อนใส่อยู่นะอัลฮัมดุลิลละห์ใครไม่ใส่พี่น้องงานปีหน้าใส่มาด้วย
อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเอารอดนี้นะครับสตรีทุกคนต้องสงวนเอาไว้เท้าของเรานะครับเป็นหนึ่งในเอารอดที่สตรีจะต้องปกปิดขณะที่ออกจากบ้านพี่น้องเรื่องของการใส่ถุงเท้าเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ศาสนาสอนเอาไว้แต่เวลาเราไม่ได้เอามาปฏิบัติไม่ใส่ใจมันก็ไม่ถูกปฏิบัติแต่พี่ต้องดูเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากพี่ต้องดูแมสเนี่ยเราเพิ่งจะมาใส่กันเมื่อปี2ปีนี่เองแต่เวลาเราเห็นประโยชน์เห็นโทษเราบอกว่าโอ้อาจารย์ถ้าไม่ใส่แมสเดี๋ยวมันจะไม่ดีมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนี่เรื่องของดุนยาเองพี่น้องออกจากบ้านจึงคว้าแมสเอามาสวมกันตลอดแล้วเรื่องอาคีรอที่ผมกำลังบอกว่าศาสนานักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่าสตรีที่ออกจากบ้านต้องใส่ถุงเท้าแล้วด้วยเหตุผลอะไรสตรีจึงออกจากบ้านโดยไม่ใส่ถุงเท้าได้ดังนั้นนะครับเมื่อมีโอกาสอยู่บนเวทีบรรยายจึงขอเตือนเลยนะว่าสตรีที่ออกจากบ้านตั้งแต่นี้ต่อไปพี่น้องถุงเท้าเนี่ยคู่ละ20บาทบางทีเนี่ยนะถูกกว่าแมสอีกเราซื้อกันไม่ได้ใส่กันไม่ได้ถ้าไม่ใส่พี่น้องต้องมีคำตอบไปบอกกับอัลลอฮ์ด้วยเตรียมคำตอบว่าเพราะอะไรไอ้แมสเนี่ยเรามีคำตอบแล้วที่ฉันใส่แมสเพราะกลัวตายเพราะกลัวติดโรคฉันจึงใส่แมสตั้งแต่วันที่เขาประกาศว่ามีโรคระบาดแล้วเหตุอะไรละอุลามะประกาศบอกกับพวกเราว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงเท้านะถึงวันนี้มุสลิมะเรายังออกจากบ้านโดยไม่ใส่ถุงเท้ากันอยู่เลยอ้าวเดี๋ยวผู้หญิงจะบอกอาจารย์เนี่ยฉันไม่อยากฟังเลยเอาผู้ชายด้วยก็แล้วกันคนละเรื่องก็แล้วกันนะเท่าที่ผมเนี่ยมีอายุมา40ปีสิ่งที่ผมมีโอกาสได้ยินได้ฟังฟัตวาแรกเลยจากทางซาอุดีอาระเบียให้ฟัตวาว่าการดูดบุหรี่ฮารามการดูดบุหรี่เนี่ยฮารามหลังจากนั้นไปดูดารุลอิฟตะของอียิปต์ก็บอกว่าการดูดบุหรี่นั้นฮารามล่าสุดเลยสำนักจุฬาราชมนตรีก็ออกประกาศว่าการดูดบุหรี่นั้นฮารอมเป็นของฮารามแล้วด้วยเหตุผลอะไรพี่น้องครับผู้ชายมุสลิมถึงยังดูดบุหรี่กันเอาความกล้าจากไหนพี่น้องขณะที่อุลามะบอกยืนยันตรงกันมีความเห็นไม่ได้ขัดแย้งว่าการดูดบุหรี่เป็นของที่ฮารามแล้วทำไมพวกเราถึงยังดูดกันอยู่ที่มันน่าน้อยใจที่สุดวันนี้มีโอกาสพูดหน้ามัสยิดมันน่าน้อยใจบางมัสยิดนี่พี่น้องบริการให้คนดูดบุหรี่เอากระถนมาตั้งให้เลยเอามาทำที่เคลียบุหรี่เคลียไปจากให้ที่หน้ามัสยิดเลยเราบอกกันไม่ใช่เหรอพี่น้องมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์แล้วเรากล้าทำเรื่องนี้ได้ยังไงดังนั้นเมื่อเราบอกว่าสถานที่นี้มีความสำคัญแสดงออกให้ลูกให้หลานเราเห็นว่ามันสำคัญจริงตามอย่างที่เราได้บอกกันเลิกนะพี่น้องนะเลิกได้เลิกเถอะเราจะได้ตอบกับอัลลอฮ์ว่าวันนี้ที่ฉันเลิกบุหรี่มันทรมานเหลือเกินเหตุผลที่เลิกก็เพราะว่าศาสนาห้ามอ้าวทีนี้เราจะมีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยพี่น้องครับต้องฟังศาสนาว่าที่เราฟังศาสนาว่า 1. เพื่อประโยชน์ตัวเราและ 2. เพื่อที่จะให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตได้ทำศาสนาอย่างที่เรารู้และถูกต้องหัวข้อแรกเย็นเย็นอันนี้น้ำแข็งว่าด้วยหัวข้อแรกพี่น้องครับเรามีชีวิตอยู่ดุนยาต้องขอบคุณอัลลอฮ์พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ยินแบบนี้พี่น้องอาจารย์เอ้ยก็ได้สิถ้าพูดอย่างนี้คนรวยเขาก็พูดได้เขาก็พอใจได้แต่จนอย่างฉันจะพอใจยังไงจนอย่างฉันลำบากอย่างฉันพี่น้องครับถ้าเราพูดแบบนี้นี่แหละอุลามะเขาถึงเอามาเขียนไงว่าชีวิตของคนที่อยู่ดุนยาต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้อะไรกับเราเนี่ยพี่น้องท่านต้องกล่าวประโยคสั้นที่สุดคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์
แสดงออกว่าเราเนี่ยพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วผมถามพี่น้องหน่อยว่าถ้าเราไม่กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ความพอใจของเราอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าพี่น้องมีบ้านหนึ่งหลังพอใจไหมอาจารย์ถ้าฉันมีบ้านหนึ่งหลังไม่เอาอะไรแล้วจริงหรือเปล่าฉันไม่เอาอะไรแล้วขอให้มีบ้านเวลามีบ้านเห็นเขามีรถอาจารย์ถ้าฉันมีบ้านมีรถไม่เอาอะไรแล้วจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาถามตัวเราเองว่าตกลงแล้วถ้าเราไม่กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์จะไม่รู้สึกพออะไรสักอย่างเดียวพี่น้องไปดูตัวอย่างท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามนบีอัยยูบเนี่ยพี่น้องครับในรายงานเล่าว่าด้วยเรื่องทรัพย์ก็มีชนิดที่เรียกว่าพวกเราอาจจะคาดไม่ถึงว่ามีขนาดไหนว่าด้วยเรื่องของเรือกสวนไร่นาพวกเราก็มีไม่เท่าว่าด้วยเรื่องปศุสัตว์ก็มีจนกระทั่งเรามองไม่ออกว่าเยอะขนาดไหนแต่วันที่นบีอัยยูบถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคืนอัลลอฮ์เอาคืนจากนบีอัยยูบเนี่ยเอาคืนชนิดที่เรียกว่าไม่เหลืออะไรเลยถามว่าพี่น้องครับถ้ามาตรฐานชีวิตเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์วันที่เราเสียสิ่งที่เราครอบครองเราจะจบตรงไหนอ่ะผูกคอตายแล้วด่าอัลลอฮ์แล้วแต่ถ้าเรารู้จักขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ว่าสถานการณ์ไหนเหมือนที่นบีอัยยูบเจอนบีอัยยูบถูกอัลลอฮ์เอาคืนหมดชัยฏอนมาหานบีอัยยูบเลยอัยยูบเอ๋ยไหนบอกเจ้าเป็นที่รักของอัลลอฮ์ไหนละบอกว่าคนที่เชื่ออัลลอฮ์ศรัทธาอัลลอฮ์จะดีทำไมอัลลอฮ์เอาปศุสัตว์เจ้าตายเรียบทำไมอัลลอฮ์เอาเรื่องสวนไร่นาสิ่งที่เพาะปลูกตายเรียบทำไมอัลลอฮ์เอาลูกเจ้าตายเรียบนบีอัยยูบทำยังไงพี่น้องสิ่งที่นบีอัยยูบปฏิบัตินบีอัยยูบลงสุญูดเลยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ครั้งหนึ่งเคยให้ได้ครอบครองวันนี้ล่ะพี่น้องเราเสียสตังเสียเงินเสียทองโมโหด่าอัลลอฮ์มีหรือไม่มีพี่น้องถ้าไม่ฟังเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในสถานะนั้นในวันที่เราถูกทดสอบคนทำนาได้ข้าวมา 3-40 ปีไม่กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เวลาได้นะแต่ปีหนึ่งวันที่เกี่ยวข้าววันที่ทำนาฝนเทโครมโครมโครมเวลาไม่รู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์เอาจอบเดินไปกลางนาเลยชี้จอบขึ้นฟ้าเฮ้ยไอ้คนบนฟ้ามึงไม่รู้หรอกเขาทำอะไรกันอยู่นี่ไงคนเวลาไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์เวลาได้ก็สาวว่าตัวเองเก่งแต่เวลาเดือดร้อนจะโยนทั้งหมดไปหาอัลลอฮ์หมดเลยดังนั้นพี่น้องครับนึกให้ได้เหมือนที่นบีอัยยูบทำเวลาได้ก็ขอบคุณเวลาเสียก็ต้องขอบคุณไอ้ตรงนี้แหละที่มันยากและพี่น้องจำไว้นะว่าด้วยเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในส่วนของหมวดนี้ต้องมั่นใจว่าไอ้ที่ยกมือขออัลลอฮ์ให้ได้ไอ้ที่ยกมือขอเนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้ผมเล่าให้พี่น้องฟัง หนึ่งในสิ่งที่ผมเนี่ยนะอยากจะยกเป็นตัวอย่างก็คือผมเนี่ยเวลาบรรยายผมจะเล่าว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะผมขอดุอาที่ใบตุลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันมีอายุ150ปีด้วยเถอะเวลาผมบอกแบบนี้บรรยายนะพวกที่นั่งฟังบรรยายคำอัลลอฮ์อาจารย์ขอไปได้150ปีพี่น้องเอามาใหม่ย้อนกลับมาในหัวข้อนี้เราบอกว่าสิ่งที่เราขอเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ได้เมื่อผมขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าให้ฉันมีอายุ150ปีหลายคนได้ยินคำอาจารย์ขอไปทำอะไร150ปีอัลลอฮ์จะอยู่ถึงหรือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ถึงหรือเปล่าแต่หน้าที่ผมขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะให้ได้และในความเป็นจริงอัลลอฮ์ก็ให้มาแล้วกับนบีนูห์อัลลอฮ์ให้มาแล้วด้วยซ้ำแต่วันนี้มาถึงเวลามีใครพูดหรือนึกอะไรที่มันแปลงไปจากหูเรา
พี่น้องเขาไม่ได้ขอเรานะเขาขอจากอัลลอฮ์หลายคนกับลูกของท่านเนี่ยอาจารย์เอ้ยฉันขอให้ลูกฉันไม่ติดยาก็พอแล้วอ่านกุรอานได้ 2-3 ซูเราะห์ก็เอาแล้วแต่ไปดูพี่น้องครับคนอื่นเขาขอให้ลูกหลานเขาไปเป็นอิหม่ามมัสยิดอะรอมไอ้เราขอให้อ่านได้ 2-3 ต้นแล้วก็ดูซิว่าลูกหลานเรากับลูกหลานเขาเนี่ยมันจะดีกันได้ยังไงมันจะสูสีกันได้ยังไงพี่น้องครับท่านอิหม่ามอัลกันบานีเล่าในประวัติของท่านว่าตลอดชีวิตที่ท่านเป็นเด็กท่านได้ยินแม่ของท่านขอดุอาตลอดว่าลูกเอ้ยดื้ออย่างนี้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเลยนะเนี่ยอิหม่ามอัลกันบานียังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าได้ยินแม่ของท่านพูดตลอดเวลาออกจากปากตลอดเวลาว่าลูกเอ้ยลูกดื้ออย่างนี้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเลยตัวท่านเองยังขำเลยว่าอย่างท่านเนี่ยนะจะเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมได้ยังไงแต่ด้วยดุอาของแม่ที่พร่ำขอดุอาขอให้ลูกฉันเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมครับสุดท้ายพี่น้องอิหม่ามอัลกันบานีได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมจริงๆเราล่ะอาจารย์เอ้ยขอให้มันไม่ติดยาก็เอาแล้วขอให้มันไปเรียนฟะดูอีนยันจบป.6ก็เอาแล้วนี่ไงเราขออย่างนี้อัลลอฮ์ก็มุสตะญับพ่อแม่เนี่ยพี่น้องมีชะฟะไตริมฝีปากที่ขออย่างไงอัลลอฮ์ให้อย่างนั้นพี่น้องจำไว้นะเวลาเราขอต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะคนเป็นพ่อแม่เพราะท่านเลี้ยงลูกมาด้วยความยากลำบากวันนี้ท่านยกมือขอดุอาอัลลอฮ์จ้าขอให้ลูกฉันเป็นคนดีเป็นอิหม่ามมัสยิดอะรอมนบีบอกซะลาสะดาวาตุลมุสตะญาบาตดุอาของคน3คนที่ขอแล้วอัลเลาะห์รับเป็นมุสตะญับเลยคือดุอาที่ออกจากปากพ่อจากปากแม่แล้วเอาไปตรวจดูนะวันนี้ท่านขออะไรไม่ควายเรียกลูกเดี๋ยวกูถีบมึงนี่นะกูอยากจะตบให้เนี่ยออกจากปากพ่อแม่แบบนี้พี่น้องเคยเรียกลูกไอ้ควายไหมไอ้โง่พ่อแม่จำไว้นะครับถ้าหลุดปากแบบนี้ออกไปหนึ่งในนั้นมันจะกลายเป็นดุอาที่มุสตะญับนบีบอกดุอาอะไรคำพูดที่พ่อแม่พูดออกไปอัลลอฮ์รับแบบนั้นดังนั้นเปลี่ยนใหม่พี่น้องหลังจากนี้ลูกนะมันดื้ออยู่แล้วพี่น้องลูกอาจารย์อับดุลลาตีฟเท่านั้นแหละที่ไม่ดื้อลูกเราถ้ามันดื้อพี่น้องยิ่งดื้อยิ่งพูดต้องพูดประโยคนี้พ่อมาหาจำเริญขอให้เจริญเจริญนะลูกดื้ออย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนมาพูดอย่างนี้พี่น้องไม่ใช่กูไม่อยากจะคุยกับมึงมึงไปไกลๆไปอย่าขึ้นมึงอย่าขึ้นกูกับลูกเด็ดขาดพี่น้องจำไว้นะอันนี้ไม่ได้ให้ท้ายลูกให้เป็นเด็กดื้อนะแต่พ่อแม่อย่าหลุดคำแบบนี้อย่าเรียกลูกว่าไอ้เพราะไอ้มันนำหน้าควายแล้วลูกเราจะเป็นไหนอ่ะหนังสือก็อ่านไม่จำท่องก็ไม่ได้ยิ่งดื้อก็เพราะแม่อยู่เรียกไอ้ตอนตั้งชื่อนะตั้งกันซะดีแต่เวลาเรียกขอตัวอย่างนะตอนตั้งอับดุลลาตีฟวันที่จะทำตานีกอาจารย์ชื่ออับดุลลาตีฟจ้าอาจารย์ขอดุอาเวลาอับดุลลาตีฟร้องไอ้ตีฟกูว่าให้เงียบพี่น้องพูดกับลูกแบบนี้เปล่าถ้าพูดรู้เอาไว้เลยนะครับว่านั่นจะทำให้ลูกเราเป็นคนเลวและจะพูดให้ฟังยังไงแต่อาจารย์ลูกฉันดื้อมันกลับใจได้ก็เพราะน้ำตาของเราอัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันเป็นคนดีด้วยเธอให้ลูกฉันเป็นคนดีจากที่มันเป็นคนเลวมันถึงเป็นคนดีได้ก็เพราะเรามาขอดุอาช้าไปพี่น้องเรามาขอดุอากันช้าไปมันถึงมาเป็นคนดีในวันที่มันเคยเป็นคนเลวมาก่อนเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่รู้ว่าท้องเลยพี่น้องตั้งแต่รู้ว่าลูกเราอยู่ในท้องลูกเอ๋ยโตมานะขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นโต๊ะครูดังเหมือนอาจารย์อับดุลลาตีฟว่าแบบนั้นก็เกิดมาจะได้เป็นคนดีแล้วก็เป็นโต๊ะครูดังแต่นี่พี่น้องไอ้หวังไอ้มัดไอ้ไม่เคยเรียกลูกเราดีและลูกเราจะดีได้ยังไงสิ่งที่หลุดออกจากปากของคนเป็นพ่อแม่จำไว้นบีบอกเป็นมุสตะญับดังนั้นข้อที่หนึ่ง
ท่านต้องเชื่อว่าสิ่งที่ท่านขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ได้ใครจะขำเรื่องของเขาแต่เราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้เราได้จริงๆอัลลอฮ์พี่น้องเราขออยากจะมีภรรยากันใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันมีภรรยาด้วยเถอะขอให้ฉันมีภรรยาอัลลอฮ์ยังส่งมาให้เลยแล้วทำไมล่ะลูกเราเนี่ยเราจะขอให้เป็นคนดีกันไม่ได้ดังนั้นต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้ได้จริงๆข้อที่สองมีชีวิตอยู่บนดุนยาอุลามะเตือนไว้ข้อที่สองว่าอัยยากูนะท่านทั้งหลายจะต้องอาดาอันปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟารออิดข้อกำหนดฟัรดูของศาสนาให้ตรงเวลาของมันคำว่าปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูของศาสนาใหญ่ที่สุดในเวลาของมันก็คืออย่าตายจนกว่าท่านจะทำฟัรดูได้สมบูรณ์อย่าได้เสียชีวิตลงอัลลอฮ์ฉันยังไม่ได้ละหมาดเลยจะตายแล้วยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์เลยจะตายแล้วยังไม่ออกซะกาตยังไม่บวชเลยจะตายแล้วคนที่เป็นคนดีเนี่ยพี่น้องครับอุลามะบอกว่าท่านจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูในเวลาของมันเวลาใหญ่ที่สุดคือก่อนตายแต่เวลาย่อยของมันคือละหมาดป่าไหนทำป่านั้นบวชป่าไหนทำป่านั้นซะกาตป่าไหนทำป่านั้นฮัจญ์ป่าไหนทำป่านั้นนั่นคือเวลาของฟัรดูที่ต้องปฏิบัติคนบางคนพี่น้องผ่านมา30 40ปีไม่เคยละหมาดเลยและเอาเวลาฟัรดูของละหมาดไปไว้ตรงไหนไปทำอะไรดังนั้นอัสสลามุอะลัยกุมจ้าอันนี้เพื่อนกันนะครับเอ้าดังนั้นปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูในเวลาของมันน้อยที่สุดพี่น้องน้อยที่สุดที่อุลามะบอกเวลาของมันคือก่อนตายท่านต้องทำสิ่งที่เป็นฟัรดูให้ได้ท่านอย่าตายในขณะที่บอกว่าเป็นมุสลิมแล้วไม่ละหมาดอย่าตายในขณะที่เป็นมุสลิมแล้วไม่เคยถือศีลอดท่านต้องทำสิ่งที่เป็นฟัรดูในเวลาของมันให้สมบูรณ์อุลามะเอามาเตือนบอกกับพวกเราทั้งหลายวันนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องว่าการรักษาไว้สลองอะไรกุ้มอันนี้เพื่อนกันอีกแล้วนะงานนี้เพื่อนเยอะนะครับเพื่อนผมท่านอาจารย์อุสมานนะครับปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูในเวลาของมันให้สมบูรณ์พี่น้องดังนั้นละหมาดของเราเนี่ยรักษาครบ5วักตูได้ยังบางคนพี่น้องมีมุสลิมกล้าพูดอย่างเงี้ยอาจารย์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาดกี่เวลา5ใช่ไหมทุกวันเนี้ยซุบฮ์ฉันได้นะอิมักระบฉันได้นะอิชาฉันได้นะได้3วักตูอาจารย์เยอะแล้วเกินครึ่งพี่น้องภูมิใจกับอะไรเนี่ยละหมาดมี5ทำได้3บอกว่าฉันภูมิใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องนี่ไงเวลาไม่เรียนมันจึงเดาแบบนี้แหละเล่าให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งไปทำฮัจญ์กลับจากฮัจญ์มาคนก็จะมาเยี่ยมที่บ้านเขาถามกับหัจญานี้ว่าหัจญาเอ้ยไปฮัจญ์น่ะเป็นยังไงโอ้ดีมากเลยไปฮัจญ์เนี่ยทุกอย่างดีมากสังคมมุสลิมทุกคนอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แม่แต่ไม่ดีอย่างเดียวที่มักกะห์มันละหมาดชุกไปหน่อยโอ้ฉันเดินแย่เลยวันละตั้ง5เที่ยวพี่น้องเนี่ยกำลังสะท้อนให้เห็นว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่เป็นฟัรดูประจำเวลาของมันแล้วเวลาแสดงออกมันก็ได้เห็นชัดนะว่าโอ้จริงๆเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าหลักการศาสนาว่ายังไงพี่น้องจำไว้นะละหมาดให้ได้ละหมาดให้ได้ครบ5เวลาท่านรักษาละหมาดได้ชีวิตของท่านจะดีนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าละหมาดคืออิบาดะห์แรกที่บ่าวจะถูกสอบถ้าละหมาดดีอิบาดะห์อื่นจะดีตามไปด้วยถ้าละหมาดแย่อิบาดะห์อื่นจะแย่ตามไปด้วยประเด็นเนี่ยพี่น้องครับรายละเอียดของมันนอกจากรักษาเวลาแล้วไอ้ตอนที่เข้าละหมาดเป็นยังไงไอ้ตอนที่เข้าละหมาดเนี่ย
อัลลอฮุอักบัรเมื่อสักครู่นี้ผมละหมาดในมัสยิดละหมาดในมัสยิดละหมาดเนี่ยพี่น้องเอามือวางกับพื้นแบบนี้เลยผมไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะนะกลับไปแล้วหรือยังอยู่ถ้ายังอยู่รู้ว่าเป็นตัวเองอย่าขว้างอะไรมาแล้วกันนะเนี่ยละหมาดเนี่ยดูนะครับเอาแขนเนี่ยวางไว้แบบนี้เอาข้อศอกเนี่ยตลอดท่อนแขนเลยเนี่ยวางไว้กับพื้นราบเลยผมถามหน่อยว่าละหมาดแบบนี้ตามใครพี่น้องละหมาดมากี่ปีเอาละผมยกให้อาจจะเป็นอูซดไม่ว่ากันเจ็บป่วยหรือยกแขนไม่ไหวแต่ถ้าท่านละหมาดแบบนี้มาตลอดชีวิตรีบกลับไปเช็คเลยนะละหมาดของท่านไม่ตรงกับนบีแล้วนี่ไงไอตอนละหมาดเนี่ยอาจารย์ฉันรักษาเวลาแล้วแต่นบีบอกซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดแล้วตกลงนบีละหมาดยังไงนบีละหมาดโดยเอาข้อศอกเนี่ยข้าไปกับพื้นแบบนี้อย่างนั้นหรือเปล่านบีลงไปสุญูดเนี่ยตอนสุญูดเท้าเราเนี่ยห่างกันหรือว่าชิดกันพี่น้องเคยสำรวจตรวจสอบไหมเวลาจะออกจากบ้านพี่น้องรถเราเติมน้ำมันยางเช็คลมยางเช็คจะเดินทางเพื่อความปลอดภัยเรายังเช็คตรวจสอบขนาดนี้แล้วจะไปอาเครอนนบีบอกงานแรกนะบ่าวจะถูกสอบคือละหมาดนะละหมาดดีงานอื่นจะดีไปด้วยแต่เหตุไหนเนี่ยรู้อย่างนี้ยังมีคนละหมาดแบบนี้อยู่ต้องตรวจสอบนะครับกลับไปเช็คนะถ้าใครบอกอาจารย์แล้วละหมาดที่ถูกทำยังไงเนี่ยพี่น้องซีกับโต๊ะครูคนไหนเนี่ยนะนั่งถามเลยอาจารย์ดุลลาตีฟฉันจะละหมาดให้ดูอาจารย์ดูฉันหน่อยตั้งแต่เริ่มยันจบเนี่ยฉันทำถูกไหมให้เขาไปเลยสัก 5,000 นะให้ไปเลยอาจารย์ข้าดูเนี่ยฉันให้ 5,000 อัลลอฮ์ว่างแล้วใช่ไหมอาจารย์ดุลตีบอกว่างเลยพร้อมจะดูให้ทำไมอ่ะไม่แพงพี่น้อง 5,000 กับการงานจะดีทั้งหมดน่ะโต๊ะจ่ายไหมจ๊ะนั่นไงเราบอกรู้คุณค่าสำคัญอ๋ออาจารย์ดุลตีบอกเอา50โต๊ะเอาไหม50สู้ไหมเอา50สู้นะเราบอกสำคัญมีประโยชน์จะทำให้เราปลอดภัยและให้จ่าย 5,000 โต๊ะบอกฉันไม่จ่ายอัลลอฮ์โต๊ะเคยจ่ายอะไรเกินกว่า 5,000 มีไหมในชีวิตมีทำไมอ่ะมันสำคัญแล้วละหมาดที่จะพาเราปลอดภัยในอาคิเราะห์สำคัญสู้ไม่ได้หรอไอโฟนลูกเราน่ะหมื่นกว่าซื้อได้ยังไงอ๋อมันบอกว่าจะได้โทรหามะตั้งแต่วันที่ซื้อถึงวันเนี้ยมันโทรอย่างสักกิ้งนึงโทรมากี่ครั้งแล้วนี่ไงพี่น้องครับอุลามะเขาจึงเตือนว่างานของเราที่จะปลอดภัยในดุนยาเนี่ยเวลาของการปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูต้องตรงเวลาของมันและนอกจากรักษาได้แล้วถูกวิธีตรงแบบหรือเปล่าเนี่ยผมจึงบอกกับพี่น้องเรื่องที่หนึ่งสตรีออกจากบ้านถุงเท้าไม่ใส่เนี่ยเอาแบบมาจากไหนอ่ะสองเอาและถุงเท้ายังอลุ่มอล่วยถามว่าแล้วละหมาดที่ไม่เหมือนนบีพี่น้องละหมาดจะเอาไปส่งงานใครจะเอาไปส่งงานใครเพราะขณะที่นบีเรียกอุมมะไปยันบ่อน้ำเกาซัรเนี่ยพี่น้องมาลาอิกะห์จะกวาดต้อนประชากรกลุ่มหนึ่งออกไปลงนรกเลยนบีถามว่าเอาไปไหนพวกนี้เอาไปไหนเขาอุมมะฉันนะมาลาอิกะห์บอกใช่นี่คืออุมมะของท่านมุฮัมมัดแต่พวกนี้ทั้งต่อทั้งตัดเมื่อพวกเขาทำอิบาดะห์ตอนทำอิบาดะห์หลังจากนบีวาฟาตไปแล้วอะไรที่นบีทำบางเรื่องเติมบางเรื่องตัดพวกนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะไปดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัรข้อที่3คนที่จะมีชีวิตที่ดีในดุนยามีชีวิตที่ปลอดภัยพี่น้องครับเรื่องนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้อีกมีมากับตัวอยู่กับตัวกันตั้งแต่เกิดก็คือลิ้นที่มีเนี่ยพี่น้องอย่าใช้เพื่อการชิมรสชาติอย่างเดียวหวานนะเปรี้ยวนะอร่อยนะนี่ชาวัดมาพี่น้องไปซื้อได้นะเขาคุยเหลือเกินว่าอร่อยนะใช้ลิ้นกับการลิ้มรสอุลามะบอกไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่มันเป็นอัมรุนอาจาบันมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกขณะที่ลิ้นของคนคนหนึ่งขยับได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเปียกแต่มันไม่มีเลยซึ่งการริกรุลผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะพี่น้องนะริกรุลด้วยนะอ่านกุรอานด้วยนะอ่านดูอาด้วยนะเอามาจากไหนเอามาจากคำเตือนที่อุลามะบอกผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นเรื่องน่าแปลกเหลือเกินที่ลิ้นของเขาทั้งวันขยับได้จนกระทั่งลิ้นเปียกแต่มันไม่ได้ถูกขยับไปเพื่อการซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์เลยพี่น้องจะตอบยังไงลิ้นที่ขยับของเราอย่าลืมนะพี่น้องถ้าไม่รู้จะขยับเรื่องอะไรลิ้นนะครับบนเวทีนี้ถ้าพี่น้องยังนึกไม่ออกว่าลิ้นของเราจะขยับไปประโยชน์แบบไหนดีผมแนะนำให้อ่านดูอาให้พ่อแม่ท่านอ่านได้หรือเปล่าอ่านดูอาให้กับพ่อแม่ท่านอ่านได้อาจารย์แล้วไอ้ที่รู้หรือเปล่าว่าน้อยที่สุดที่อุลามะบอกจะต้องอ่านใน1วันกี่ครั้งผมรู้เนี่ยเรื่องนี้พี่น้องตอนอายุ35น่ะจำนวนเนี่ยจำดุลติฟเพิ่งจะรู้ไอเราก็เข้าใจว่าอ่านดูอาอ่านดูอาแต่เวลาว่าอุลามะบอกว่าจะต้องอ่านอย่างน้อยเนี่ยกี่ครั้งตัวย่อบอก5ครั้งรู้ตอนอายุเท่าไหร่ตัวย่อตอน30ผม35ตัวย่อนี่อร่อยกว่าผมอีกดังนั้นแล้วเราล่ะพี่น้องไอแล้วรู้แล้วทำอ่ะวันนี้ทำไปกี่ครั้งพ่อแม่นอนรออยู่ในกุบอร์เนี่ยเราได้ขอดุอาให้กับเขาหรือยังเราบอกดุนยานี้นบีบอกคนที่ดีที่สุดที่เราจะต้องนึกถึงคือพ่อคือแม่แล้ววันนี้เราได้นึกถึงเขาแล้วหรือยังพี่น้องนอนตายอยู่ในกุบอร์ลูกได้นึกถึงพ่อแม่แล้วหรือยังนะครับนี่คือ3หัวข้อที่ผมอยากจะได้เอามาแนะนำบอกแล้วก็เตือนทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตอาจารย์อับดุลลาติฟนะว่าเดี๋ยวจ้าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องเดินทางต่อเดี๋ยวไม่ทันนะครับยังไงเสียก็เดี๋ยวขอมาอัพกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับว่าเสร็จจากที่นี่มีอีกนะครับแล้วก็ขอดูอาจากอัลเลาะห์แล้วกันนะครับพี่น้องให้ชีวิตดุนยาเราเป็นชีวิตที่มีบารอกะห์ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการอภัยโทษและชีวิตที่จะดีพี่น้องทำอย่างไรให้ลูกที่มีเป็นลูกที่ซอเลห์และการจะได้ลูกซอเลห์นะครับแนะนำคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องระงับปากให้ได้ถ้าอะไรจะหลุดออกจากปากสิ่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ดีเพราะนบีบอกสิ่งที่ออกจากปากของพ่อของแม่เป็นดูอาที่มุสตะญับฝากไว้เป็นบทเรียนกับท่านทั้งหลายในวันนี้เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะแต่ก่อนอื่นนี่แก้ข่าวก่อนนะทำไมอาจารย์เรียกแพงจัง 5,000 ผมไม่ได้ไปเรียกที่ไหนนะอาจารย์เขาแซวเล่น เดี๋ยวหาว่าผมไปเรียกสตังค์นะจริงๆโต๊ะครูเนี่ยนะครับเป็นงานศาสนาที่ฟีซาบีลิลลาห์ทำไมอาจารย์บอกเป็นฟีซาบีลิลลาห์ล่ะก็เพราะมันไม่มีการคิดราคาแล้วแต่พี่น้องจะซอดากอให้ไปบรรยายที่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาบอกผมนะอาจารย์เรียกสตังค์เท่าไหร่ไปเดี๋ยวเขาก็ให้เองแหละใช่ไหมเปิดมาเยอะก็อัลฮัมดุลิลลาห์เปิดมาน้อยทำไงอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องครับหลายๆอย่างที่เราทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์จะให้แบบเราไม่คาดคิดขอนอกเรื่องสักนิดนึงนะผมเคยไปบรรยายกับนักศึกษาเอาสงอมเลยพี่น้องสอนตั้งแต่9โมงเช้ายันอัสรีเอาสงอมเลย
แต่สอนเรื่องละหมาดละหมาดเหมือนนบีอบรมภาคทฤษฎีตอนเช้าตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงแล้วก็ภาคบ่ายจนกระทั่งถึงอัสรีนะก็ให้มาแบงค์ม่วงแบงค์นึงไปเติมน้ำมันน่ะไม่พอเพราะว่าไปไกลอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงคำของมะที่อาจารย์บอกว่าดุอาของแม่เป็นที่ตอบรับมุสตะยับเนี่ยเกิดกับตัวผมเยอะเลยพี่น้องที่มายืนบรรยายนั่งบรรยายทุกวันนี้ก็ดุอาของมะผมนั่นแหละมาถามอยากจะให้ฉันไปเรียนศาสนาฉันก็เรียนศาสนาจบศาสนามามาฉันถามมาอยากให้ฉันทำอะไรมะบอกให้สอนศาสนาฉันก็สอนศาสนาแต่ถ้าสอนศาสนาแล้วมันไม่พอล่ะมะจะว่ายังไงมะบอกมีปัญหาลูกถ้าไม่พอมะก็ซัพพอร์ตได้แต่ตั้งแต่ทำงานศาสนามานะพี่น้องถ้าไม่ใช่ก้อนใหญ่นะไม่เคยไปยุ่งกับมะฉันจัดการของฉันเองอัลลอฮ์ให้พอนึกถึงคำมะแล้วก็อย่าเกินกับอัลลอฮ์ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันมีคุณค่าทดสอบไม่บ่นอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากนั้นก่อนจะออกจากปั๊มสายโทรศัพท์มาขอเบอร์บัญชีให้ซะกาตเลยมากกว่านั้น10เท่าพี่น้องงงไหมไม่รู้จักกันดีด้วยไม่ได้รู้จักมักจีกันด้วยเขาบอกไม่รู้เป็นอะไรไปยืนอยู่ที่หน้าตู้อยากจะให้อาจารย์ดูสิอัลลอฮ์จะให้ใครก็ห้ามไม่ได้ดังนั้นขอให้อย่ากินกับอัลลอฮ์จริงๆนั้นเรื่องเชิญผมไปบรรยายหรือให้ไปสอนที่ไหนเนี่ยแล้วแต่สะดวกเลยพี่น้องนะไม่มีการเรียกอะไรทั้งนั้นฟีซาบีลิลละเรื่องหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่อาจารย์สมิธพูดก็คือเรื่องดูอามีหะดีษบทหนึ่งที่รายงานโดยท่านญาบิดบินอับดุลลาห์รอดิยัลลอฮุอันฮูท่านญาบิดบินอับดุลลาห์รอดิยัลลอฮุอันฮูได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะดะอูอะลาอันฟุซิกุมวะลาตะดะอูอะลาอูลาดิกุมวะลาตะดะอูอะลาอัมวาลิกุมนบีบอกว่าพวกท่านจงอย่าขอพวกท่านทั้งหลายจงอย่าขอดุอาไม่ดีให้กับตัวของท่านเองอย่าสาปแช่งตัวของท่านเองบางคนพอเป็นไข้สูงหน่อยเป็นไงอัลลอฮ์ฉันมันทำบาปกรรมอะไรไว้เนี่ยบางคนคิดอย่างนั้นไอ้ที่ป่วยเนี่ยเพราะชาติที่แล้วเหรอใครคิดแบบนี้ไม่ได้พี่น้องอันนั้นความคิดของคนฝั่งคนนู้นเขาเรื่องกรรมเก่าอดีตชาติอิสลามเราคือบททดสอบบอกไปแล้วว่ามันคือบททดสอบดุนยาคือบททดสอบอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคือหนึ่งในบททดสอบอย่าได้สาปแช่งตัวเองดูอาไม่ดีให้กับตัวเองวะลาตะดะอูอะลาเอาลาดิกุมและก็อย่าขอดูอาไม่ดีให้กับลูกๆของพวกท่านอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มีควายด้วยคำหนึ่งดีนะหันหน้าไปทางอื่นเกือบไปแล้วง่าไม่รู้ดูอาให้ใครอาย่อฉันติดคำหนึ่งสันขวานฉันก็นึกว่าดีแข็งดีที่ไหนได้ทื่อเป็นคำด่าแต่เป็นคำด่าที่แยบยลสันขวานนี่ไม่ดีนะพี่น้องอย่าไปพูดกับใครนะแต่มันแข็งจริงไว้ตอกตะปูแต่มันฟันอะไรไม่เข้าหรอกทื่อหัวทื่อทึมภาษาไทยบอกทึมและอาย่อฉันอีกคำหนึ่งที่แกชอบใช้ก็คือรัน
อันนี้ภาษาคนโบราณหน่อยมึงมันรันไปก็คือดื้อนั่นแหละแต่พี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ที่รันแล้วมันหายรันเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่แค่ดูออย่างเดียวนะดูออนั่นก็คือส่วนหนึ่งแต่เหตุที่ฉันมันเลิกรันได้เนี่ยเพราะฉาบอายอประฉาบให้ฉาบแปลว่าอะไรตีคนโบราณมันดื้อนักก็ฉาบซะเลยฉันก็เลยไปถามคนตัดผมแถวบ้านฉันอายุแกเยอะแล้วทำไมเวลาตีเนี่ยถึงเรียกว่าฉาบล่ะว่ายีทำไมไม่ใช้คำว่าตีบอกฉาบเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกฉาบเนี่ยก็หมายถึงว่าทำให้เรียบไงก็มึงไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบ่อฉาบซะเป็นไงเรียบเลยคราวนี้ใช่ไหมนิสัยเราเนี่ยให้มันเรียบร้อยเดินแกว่งแล้วเกินฉาบสักทีนึงเป็นไงเดินตัวตรงเลยเห็นไหมมันต้องฉาบชอบไหมล่ะบ้านไม่ฉาบนะดูเรียบร้อยไหมไม่ดูเรียบร้อยหมดโครงสร้างเป็นล้านๆแต่พอไม่ฉาบเท่านั้นแหละเป็นไงโต๊ะดูไม่ได้เลยใช่ไหมไม่เรียบร้อยดังนั้นการตีลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องทรมานลูกแต่มันเป็นการอบรมสั่งสอนพี่น้องตะดีบตะบีอ่ะการอบรมสั่งสอนโดยการตีเพราะนบีสอนให้ตีลูกได้แต่ตีอย่าใช้อารมณ์คนสมัยก่อนตีลูกใช้อารมณ์นำไม่สอนไม่ที่ไม่บอกพอลูกสมมุติไปดูบอลสมัยก่อนมีบอลใช่ไหมบอลสุราไอ้หวังเอ้ย3 ทุ่มนะยอบอก3 ทุ่มนะให้ถึงบ้านปรากฏไอ้หวังเพลินบอลคู่ชิงไปไงเข้าบ้านมา5 กับ 5 ทุ่มไอ้ยอทำไงแอบอยู่หลังประตูถือไม้หวายอยู่อันนึงพอลูกเปิดประตูเข้าได้กับฟาดไม่ยั้งพี่น้องภูมิมาทั้งหลายเช้ามานี่เข้าหน้าโดนตีเข้าหน้าเป็นห่อเลือดอันนี้ไม่ใช่ฉันนะคนอื่นถามว่าตีแบบเนี้ยตรงกับที่นบีสอนไหมไม่ตรงพี่น้องอันนี้ตีเอาสะใจมันอาจจะกลัวนั่นแหละแต่มันได้ประโยชน์อะไรเพราะเผลอมันโกรธย่อมันด้วยแต่ตีให้ถูกต้องต้องสอนต้องบอกต้องเตือนและอย่าตีด้วยความโมโหตีด้วยความรักเชื่อไหมบางคนตีลูกน้ำตาไหลพี่น้องน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะไม่ได้โกรธลูกแต่ด้วยกับความรักแต่เหตุที่ต้องตีเพราะห่วงว่าอนาคตลูกจะดื้อแล้วเขาจะมาโทษได้ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนดังนั้นคนพวกเราสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ผ่านไม้เนี่ยพี่น้องไม่ถึงวันนี้หรอกเราโดนตีกันทั้งนั้นแหละแต่สมัยนี้อีกเรื่องนึงนะพี่น้องสมัยนี้อาจไม่ตีก็อาจจะเป็นคนดีได้แต่ก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ห้ามถ้าจะมีการตีแต่ถ้าตีต้องตีให้อยู่ในขอบข่ายของแบบฉบับของท่านนบีตีแล้วอบรมสั่งสอนทุกวันนี้มันเบากันหมดแล้วพี่น้องไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นลูกไม่รู้ใครเป็นแม่เป็นลูกมันสอนกันแทบจะไม่ได้แล้วดูข่าวไม่ล่ะพี่น้องเอ้ยลูกมันวางแผนฆ่าพ่อมันเอาไปยัดหีบเหล็กดูไหมนั่นน่ะเรียนเก่งด้วยนะไม่รู้มันยังไงเอาพ่อลวงพ่อไปใส่ไว้ในหีบเหล็กเอาโซ่มัดจับโยนลงบ่อลงบึงตายทั้งพี่สาวแล้วก็พ่อนี่ลูกฆ่าพ่ออันนี้ไม่ใช่มุสลิมนะนบีบอกว่าวะลาตะดะอูอาลาดิกุมท่านทั้งหลายอย่าขอดุอาไม่ดีให้กับลูกๆวะลาตะดะอูอาลาอัมวาลิกุมและก็อย่าขอดุอาไม่ดีให้กับทรัพย์สินของพวกท่านไอ้เรื่องทรัพย์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีขอให้ทรัพย์ไม่ดีหรือขอให้ถูกหวยอันนี้ด้วยนะพี่น้องก็ทรัพย์ไม่ดีไงขอให้ถูกหวยขอให้ได้เงินอะไรเงินค่ารีดไถเงินสินบนอันนี้อย่าไปทำแบบนี้แต่ตรงกลางที่นบีบอกว่าวะลาตะดะอูอะลาเอาลาดิกุมเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องพวกเราอาจจะมีโอกาสเผลอไปกระทำ
บางคนถามต่อว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดขอดูอาไม่ดีให้กับลูกเพราะว่าฉันโมโหเนี่ยมันเป็นชื่อดูอาด้วยเหรอก็ฉันโมโหฉันก็เลยพูดไปด่าลูกไปไม่ได้ตั้งใจขอดูอาดอกนั่นแหละพี่น้องที่เอ่ยหลุดออกไปจากปากของมะของป๋านั่นถือว่าเป็นดูอาทั้งหมดแม้ว่าจะพูดด้วยความโกรธลูกก็ตามแต่คำมันเป็นคำไม่ดีละตัวฟีกูมินมินัลลอฮิซาอะตันยุสอาลูฟีฮาอัตออุนฟายุสตาจีบะละกุมเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ช่วงที่เราด่าลูกเราไปพูดไม่ดีกับลูกเราไปเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาของเราก็ได้พวกเราเวลาวันศุกร์เรารอเวลาขอดุอาช่วงไหนพี่น้องชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมช่วงเวลาสุดท้ายของวันศุกร์ตอนนั้นเราทำอะไรช่วงท้ายๆของวันศุกร์บางคนกำลังเมาที่ตลาดนัดเลยนั่นแหละระวังให้ดีช่วงนั้นดุอามุสตะยับดังนั้นชาวซะลัฟส่วนหนึ่งท้ายวันศุกร์มาเขาไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องเคลียร์ตัวเองทั้งหมดแล้วก็เฝ้าอยู่กับการขอดุอาจนกระทั่งเข้าเวลามักริบแล้วเกิดถ้าเราไปด่าลูกตอนนั้นพอดีอ่ะพี่น้องยุ่งไหมยุ่งช่วงอาซานกับอิกอมะเป็นช่วงเวลาที่ดุอามุสตะยับและเราก็ไปด่าลูกช่วงนั้นแล้วก็ออกมาจากปากของคนที่ดุอามุสตะยับพ่อแม่ตรงกับเวลาที่มุสตะยับฝนตกอีกต่างหากมุสตะยับซ้อนมุสตะยับเป็นไงเรียบร้อยพี่น้องบางทีไม่รู้เลยนะว่าไอ้ที่เราพูดไปเนี่ยนั่นแหละคือการให้โทษกับลูกของเราดังนั้นพี่น้องพยายามเฝ้าขอดูอาให้กับลูกของท่านบางคนถามอาจารย์ดูอายังไงล่ะจริงๆแล้วเรื่องดูอาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยะซีรเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายเพราะเป็นอิบาดะห์ที่เปิดกว้างเอาดูอาทั่วไปก่อนนะเปิดกว้างไม่ถูกจำกัดในเรื่องของภาษาโต๊ะขอภาษาไทยได้ไหมได้ไม่ต้องมาให้ฉันเขียนให้ขอภาษาไทยเลยโอ้อัลลอฮ์ฉันขอดูอาให้ลูกฉันเป็นคนมีความรู้ศาสนานะเป็นคนเข้าใจศาสนาตัวเข้าใจไหมที่พูดเข้าใจแล้วคิดว่าอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ดังนั้นดูอาภาษาไทยก็ได้ภาษาไหนก็ได้ที่เราเข้าใจเห็นไหมและดูอาเนี่ยไม่ต้องไม่มีข้อห้ามเรื่องอะไรเรื่องสภาพมีประจำเดือนขอดูอาได้ป่ะขอได้ช่วงรอมฎอนผู้หญิงหลายๆคนถือสินอดไม่ได้เพราะมีประจำเดือนแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามดออนะขอได้นะห้ามละหมาดห้ามถือสินอดแล้วทำไมปากไม่ขอดูอาล่ะแล้วทำไมไม่ซิกรุลลอฮ์ล่ะบางคนเป็นไงพอมีประจำเดือนเข้าห้างเลยช้อปปิ้งดูหนังอีกต่างหากไหนๆบวชไม่ได้แล้วแสดงว่าไม่เข้าใจอย่างศาสนาอย่างแท้จริงเพราะที่ห้ามบางเรื่องแต่บางเรื่องทำได้นั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนไว้เลยว่ากิจวัตรของสตรีที่มีประจำเดือนในเดือนรอมฎอนฉันเคยเอามาบรรยายแล้วบารณาพี่น้องเยอะไปหมดไม่ใช่หมายความว่าพอไปบวชปั๊บแล้วเราจะได้ไม่ได้ความประเสริฐของเดือนรอมฎอนเรายังอยู่ในเดือนรอมฎอนอยู่ความประเสริฐมันมี2แบบพี่น้องหนึ่งในเวลาก็คือในเดือนรอมฎอนอันที่2ก็คือในสภาพก็คือการถือศีลอดถ้าพูดถึงการความประเสริฐในการถือศีลอดอันเนี้ยไม่ใช่ชาวรอมฎอนอย่างเดียวพี่น้องถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสอาชูรอตาซูอาได้ไหมได้เหมือนกันหมดเลยคำว่าดูอามุสตะยับดูอาของคนถือศีลอดเฉพาะรอมฎอนเหรอไม่ใช่วันจันทร์เราถือศีลอดเราก็ขอดูอามุสตะยับเพราะเราอยู่ในสภาพถือศีลอดแต่พอรอมฎอนเนี่ยมันสองเด้งไงมันทั้งคนที่ถือศีลอดและก็เวลาที่มุสตะยับก็คือเดือนรอมฎอนเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีคือเดือนรอมฎอนเห็นไหม
แต่ถ้าเราอยากจะขอดุอาที่มันดีกว่าไม่มีใครปฏิเสธเลยนะพี่น้องว่าดุอาในสำนวนที่อยู่ในกุรอานเป็นดุอาที่ประเสริฐที่สุดสาเหตุที่ประเสริฐที่สุดเพราะไม่ได้มาจากการประพันธ์หรือการแต่งของมนุษย์แต่มาจากคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกุรอานเราจะได้ยินใน40รอบบะนา40รอบบะนาก็คือดูอาที่อยู่ในกุรอานที่ขึ้นต้นด้วยกับรอบบะนาในหนังสือดูอาจากอัลกุรอานและดูอาในชีวิตประจำวันดูอาที่ท่านนบีกล่าวเป็นประจำพิมพ์ครั้งที่2แล้วคนที่รวบรวมดูอานี้อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงฉันเองแหละมีทั้งหมด88หน้ามี88หน้า100กว่าดูอาในกุรอานมี40รอบบะนาแล้วก็มีคำอ่านมีคำแปลจัดหัวข้อเรื่องให้บางคนถามอาจารย์แล้วอยากได้ทำไงก็เดี๋ยวมาซื้อที่ฉันนี่แหละค่าคลอดลูกเป็นค่าคลอดจ้ะฉันไปถามเขาแล้วเขาไม่ให้คลอดฟรีเขาคิดตังค์เล่มละ80บาทร็อบบะนาที่อยู่ในกุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยมี3บทขอเรื่องคู่ครองและลูกหลานที่ดีมี3บทบทที่1ร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยะตินากุรอตะอยูนิวะจัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาอันนี้คุ้นหูมั้ยคุ้นหูเลยเพราะเราจะได้ยินบ่อยพอร็อบบะนานี่มาร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาญินาปั๊บร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยามาเลยเห็นมั้ยแล้วรู้ไหมล่ะความหมายคืออะไรขอเนี่ยอาจารย์ไม่รู้หรอกเขาว่าดีนี่ไงถ้าเรารู้ความหมายด้วยเราจะได้อรรถรสบางคนขอดูอานแล้วน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะรู้ความหมายร็อบบะนาก็คือโอ้พระผู้อภิบาลของเราร็อบแปลว่าพระเจ้าฮับลานาโปรดให้ฮิบะแปลว่าให้มินอัซวาญินาวะซุรริยะตินาโปรดให้ลูกหลานและก็คู่ครองอัซวาญินานี่แปลว่าคู่ครองก่อนเริ่มต้นที่คู่ครองก่อนทำไมต้องเริ่มต้นที่คู่ครองก่อนเพราะเราจะมีลูกไม่ได้ถ้าเราไม่มีเมียพี่น้องถ้าไม่มีคู่ครองเราจะมีลูกได้ไหมอย่าไปตามข่าวเขานะท้องถามแต่งงานเมื่อไรไม่รู้ไม่ได้แต่งงานแต่ท้องได้เว้ยเฮ้ยใช่ไหมไม่ได้แต่งงานแต่ดันท้องได้ไอ้นี่กันสินะพี่น้องพอเขาไปถามว่าพ่อรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันพ่อโทรคอนเสิร์ตอยู่ดูข่าวไหมล่ะตามหาพ่อกันยุ่งเนี่ยท่านในอิสลามเราไม่เกิดเรื่องแบบนี้พ่อได้พ่อเราจะมีลูกได้ต้องนิกาห์ก่อนและไม่เอานะไอ้ประเภทนิก้าแล้วเจ้าสาวแพ้ท้องนะไม่เอานะและไอ้ประเภทที่ว่านิก้าเสร็จแล้วคลอดเหมือนแมวนะรู้จักไหมห้าเดือนคลอดอันนี้ไม่เอานะต้องนิก้าเสร็จแล้วค่อยมีลูกดังนั้นอัลลอฮ์เริ่มอัซวาจีนาคู่ครองของท่านทั้งหลายคู่ครองของพวกของเราวะซุรริยะตินาแล้วก็ลูกหลานของพวกเรากุรอตาอายุนให้เป็นแก้วตาดวงใจแก่เราเป็นที่รื่นตาแก่เราเวลามองสภาพภรรยาเรารู้สึกเป็นยังไงอิดานาซอตะเวลามองไปที่นางแล้วสบายใจไหมถ้ามองไปที่ภรรยาเรารู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่านั่นแหละคือภรรยาที่ดีโตถ้ามองไปที่ภรรยาแล้วถึงขั้นมุจะเลออีเลฮออิลลออันนี้ให้ทำใจเลยนะพอเวลาเห็นหน้าแล้วละอีไลลอเนี่ย
มุจะหมดอะไรตายอยากเห็นเมียแล้วก็สภาพต้องปรับปรุงนะแสดงว่าไม่ดูอาบทนี้ถ้าดูอาบทนี้ปั๊บเราจะเห็นภรรยาของเราเป็นที่รื่นตารื่นใจของเราสบายใจมันมีอยู่คำหนึ่งพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายอยู่ด้วยกันและเป็นไงอยู่ด้วยกันมีความสุขชื่นตาชื่นใจห่างกับภรรยาแล้วสบายใจเรามีความรู้สึกแบบนี้กับภรรยาไหมอยู่ด้วยกันตัวเรามีความสุขแต่พอออกจากบ้านพอไปทำงานเราก็สบายใจเพราะภรรยาเรารักนวลสงวนตัวไม่ใช่ไลน์คุยกับใครก็ไม่รู้ถ้าได้เมียสวยและไม่มีศาสนาระวังพี่น้องพวกชู้จะมาตีท้ายครัวกี่มากน้อยแล้วแต่ถ้าผู้หญิงที่มีศาสนาเขาจะอยู่ในบ้านและก็รักนวลสงวนตัวคนที่มีสิทธิ์ในตัวของนางก็คือสามีของนางเท่านั้นแม้กระทั่งพ่อแม่ของนางเนี่ยสามีใหญ่กว่าในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าสามีสั่งเอาไว้ไม่ให้ออกจากบ้านพ่อป่วยไปเยี่ยมไม่ได้นี่ต่ออัดต่อสามีขนาดนั้นน่ะของเราเป็นไงย่อล้มบางย่อล้มบางก็บอกว่าพรุ่งนี้คอยไปนะเดะดึกแล้วไอ้เดะบอกไงบางไม่ไปก็เรื่องของบางดิด่าอีกเดี๋ยวฉันไปเองย่อฉันสักคนทำไมอ่ะไม่ใช่ย่อบางนี่โอ้โหเป็นเรื่องเป็นไงต้องแหกคิดตาไปวายาซูบินละนี่ไงไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่าใครเมียใหญ่กว่าผัวก็โทษดีดังนั้นพี่น้องมุมีมาทั้งหลายภรรยาบอกสามีได้ไหมบอกได้ไม่มีปัญหาแนะนำอะไรเรื่องดีๆหลายครั้งที่นบีฟังคำแนะนำของภรรยาแต่ให้รู้สิทธิของสามีว่าเมื่อสามีออกคำสั่งอะไรแล้วหน้าที่ของเราต่ออัดต่อสามีถ้าคำสั่งนั้นไม่ได้เป็นคำสั่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์หน้าที่ของภรรยาต่ออัดเชื่อฟังเพราะหนึ่งในเงื่อนไขที่เธอจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คือการเชื่อฟังสามีคำว่ากุรตาอยูนินเนี่ยหมายความว่าเวลามองไปแล้วมันไม่รู้สึกเป็นห่วงเขาเรียกอะไรไม่ใช่ห่วงเป็นรู้สึกทุกข์ใจพี่น้องลองมองลูกของเราตอนนี้ลูกของฉันเนี่ยโตสุดตอนนี้ป.3 ป.2 ป.3 ดูจำไม่ได้ โตไวจ่ายได้ค่าเทอมอย่างเดียวอ้าวไอ้ตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่แต่วันหนึ่งที่เขาเริ่มจะใกล้บรรลุศาสนภาวะแล้วเนี่ยลองประเมินดูสิว่าลูกของเราเนี่ยทำให้เราสบายใจหรือทุกข์ใจพี่น้องลงไปถามพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนศาสนาที่ขึ้นมาบนเวทีตอบปัญหาไปแข่งฮาฟิซกุรอานไปถามเขาสิว่าเวลาเขาเห็นลูกเขาสบายใจไหมต้องบอกว่ามากมากต้องใช้คำว่าโคตรเลยแหละมากมากเขาสบายใจพี่น้องแต่อีกประเภทนึงอะที่ลูกไม่ได้เรียนศาสนาไม่มีความรู้อะไรแต่ส่งทั้งสามมันอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะหลุดออกไปเมื่อไรไม่รู้ว่าลูกจะหลุดออกไปจากอิสลามเมื่อไรฮิญาบจะหลุดออกจากลูกของเราไปเมื่อไรไม่รู้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในการอยู่ในสังคมมุสลิมอยู่ในบริบทของการเรียนรู้ศาสนาดังนั้นพี่น้องนะดูอาบทนี้อ่านให้บ่อยๆวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาและโปรดให้เราเป็นผู้นำของบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อมาอีกอันหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่128ร็อบบะนา
วะจะอันนามุสลิมัยนีและกะวะมินซุริยาตินาอุมมะตัมมุสลิมะตัลเล็กวะอารีนามานาซิกะนาวะตุบะอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมร็อบบะนาวะจะอันนามุสลิมัยนโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดให้เราทั้งสองเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระองค์นบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนี่ดุอานบีอัลเลาะห์มาเล่าไว้ในกุรอานเช่นเดียวกับลูกหลานของเราให้มีกลุ่มคนที่นอบน้อมต่อท่านโปรดให้เรารู้วิธีการทำฮัจญ์โปรดรับการกลับตัวของพวกเราแน่นอนท่านคือผู้ที่รับการกลับตัวอย่างแท้จริงและผู้ทรงเมตตาส่วนบทที่3อยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมร็อบบิจอันนีมุกีมัสศอลาวะมินซุรรียะติร็อบบานาตักับบัลดุอาพระผู้อภิบาลของฉันโปรดให้ฉันและส่วนหนึ่งของลูกหลานของฉันเป็นผู้ที่มุกีมัสศอลาแปลว่าอะไรดำรงไว้ซึ่งการละหมาดขอให้ลูกหลานรักษาการละหมาดเราเคยขอไหมดุอาบทนี้ขออย่างเดียวไปไงขอเกรดลูกเวลาเรียนหนังสือดูเกรดบางคนเนี่ยไม่ได้นะลืมสตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนเนี่ยยอมวิ่งขับรถไปเอาตังค์ให้ลูกแต่ลูกไม่ได้ละหมาดซุบฮ์เฉยโตแล้วอยู่มัธยมแล้วซุบฮ์ไม่ได้ละหมาดแต่บอกว่าอย่าลูกอย่าลืมเอาตังค์ไปโรงเรียนนะแต่ไม่เคยพูดเรื่องละหมาดซุบฮ์กับลูกเลยและหนักกว่านั้นพอเวลาลูกทำรายงานเป็นไงพี่น้องพอพ่อจะปลุกละหมาดแม่บอกว่าให้ลูกมันนอนไปก่อนเมื่อคืนมันนอนดึกไม่รู้ใครต้องการจะให้ลูกเข้าสวรรค์ไปด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาเป็นไงพี่น้องโดดหนังสือไทยมะก็ดุป๋าก็ดุแต่ถ้าโดดหนังสือแขกเมื่อไรแล้วก็ฉาบไม่ไปเรียนกุรอานพอโดนฟาดพี่น้องโดดหนังสือไทยมะป๋าบอกเฉยแต่ถ้าไม่เรียนกุรอานโดดกุรอานนะโดนตีน่านี่คือ40รอบบานาน่า1 3บทเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานสุดท้ายนี้พี่น้องครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งมีหะดีษอยู่บทหนึ่งพูดถึงการทำหน้าที่อันอบียูไฮฟะวะบินนะวะบินอับดุลลาห์รอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาอะคอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะคีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์2คนคนที่1ชื่อว่าซัลมานอันฟาริซีคนที่2ชื่อว่าอาบีดัรดาอาบีดัรดาเนี่ยเดิมเนี่ยพ่อค้าเก่านะพี่น้องแต่อาบีดัรดาบอกว่าพอเวลาค้าขายจนกระทั่งอิ่มตัวแล้วก็ปล่อยวางเรื่องค้าขายหาให้เวลากับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่บางครั้งอาบีดัรดาเนี่ยมักจะหลงลืมในเรื่องของดุนยาคือจะไม่เอาดุนยาเท่าไหร่แล้วจะไปอาคิเราะห์อย่างเดียวฟาซารอซัลมานุอาบาดาร์ดะครั้งหนึ่งเพื่อนที่ชื่อว่าซัลมานอันฟาริซีก็มาเยี่ยมอบูดาร์ดะฟะรออาอุมมุดดาร์ดะมุตะบัซซิละพอมองไปเห็นภรรยาของอบูดาร์ดะเนี่ยก็เห็นอยู่ในสภาพที่มันเหี่ยวเฉาเหลือเกินหมดอะไรตายอยากฟะกอละมาชะนุกีเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอกอละอะคูกะอบูดาร์ดะไลซะละฮูฮาญะตุนฟิดดุนยานางก็บอกว่าพี่เพื่อนของท่านเนี่ยตอนเนี้ย
อบูดัดดาเพื่อนของท่านนะนะไลซะละฮูฮาญะตุนฟิดดุนยาเขาไม่มีความปรารถนาอะไรอีกแล้วในโลกดุนยานี้ไม่เอาอะไรแล้วดุนยาฟะจาอบูดัดดาหลังจากนั้นอบูดัดดากลับมาอีกรอบขอโทษดีฟะจาอบูดัดดาอบูดัดดากลับมาที่บ้านฟะซอนาละฮูตออามันก็เอาอาหารปรุงอาหารเอามาให้ฟะกอละละฮูกุลฟะอินนีซออิมพอจะกินอาหารเพื่อนอบูดัดดะเจ้าของบ้านบวชไม่กินอันนี้ไม่ใช่รอมฎอนนะนอกรอมฎอนบวชเยอะก็ละมาอานะบีอากิลฮัตตะตะกะตะกุลฉันจะไม่กินจนกว่าท่านจะกินสุดท้ายอบูดัดดะยอมกินด้วยซัลมานบอกไม่กินถ้าเพื่อนไม่กินด้วยฉันไม่กินเพื่อนสุดท้ายกินด้วยฟะลัมมากานะฟิลไลขอนอนพักที่บ้านซะฮะบะอบูดัดดะยะกูหัวยังไม่ทันถึงหมอนยังไม่ทันหลับเลยเด้งขึ้นมาละหมาดแล้วเอาตั้งแต่หัวคืนเลยต้นคืนเลยละหมาดฟะกอละละฮูนัมฟะนามนอน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 ร่างกายของท่านต้องนอนนอนหัวค่ำน่ะดีสุดท้ายอบูดัดดะนอนซุมมาซะฮาบะยากูมฟะกอละนัมฟะลัมมากานะมีมินอาคิริลไลถ้าเวลาถึงในช่วงท้ายของกลางคืนเนี่ยกอละซันมานซันมานก็บอกว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาละหมาดด้วยกันฟะซอลละยายามีอันทั้งสองคนก็ขึ้นละหมาดแต่แปลว่าต้องนอนก่อนพอจะกลับบอกกับเพื่อนนักบอกว่าอินนาลีร็อบบิกาอะไรกะฮักก่อนแท้จริงสิทธิแท้จริงหน้าที่ที่ท่านมีต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นเรื่องที่ท่านต้องปฏิบัติฮักเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติว่าอินนาลีนับซิกาอะไรกะฮักก่อนและหน้าที่ในที่ต้องมีในการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับท่านในการปฏิบัติวะลีอะห์ลิกาอะไรกะฮักก่อนและจะต้องปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้สิทธิต่างๆกับครอบครัวของท่านหน้าที่กับสิทธิพี่น้องหน้าที่คือของเราสิทธิที่คนที่ได้รับของคู่กันฟะอาติกุลลาซีฮักกินฮักกอฮูจงให้สิทธิต่อเจ้าของของสิทธิทั้งหลายให้ตามความเหมาะสมช่วงรอมฎอนคนที่เราจะต้องสิ่งที่เราต้องให้มากที่สุดคืออัลลอฮ์รอมฎอนนบีไม่นอนเลยทั้งคืนหาไลลาตุลกอดช่วงภรรยาป่วยเราต้องคนเฝ้าภรรยาช่วงลูกไม่สบายเราต้องดูแลลูกไม่ใช่อยู่แต่สุราลูกปล่อยให้มันหาหมอเองหลังจากนั้นเรื่องนี้ไปถึงท่านนบีบอกว่าซอดากอซัลแมนซัลมานพูดถูกแล้วเห็นไหมว่าคนคนหนึ่งจะเป็นคนดีเป็นคนดีได้เนี่ยไม่ใช่ดีเฉพาะเรื่องของอัลลอฮ์อย่างเดียวนะต้องดีกับใครด้วยดีกับครอบครัวด้วยและก็ดีกับตัวเองด้วยต้องพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งตอนนี้ฉันน่าจะบกพร่องเรื่องนี้แหละเพราะเมื่อคืนก็ดึกอยู่พัทยาเช้ามาสอนตัฟซีรกุรอานเมื่อกี้ไปเข้ารายการนี่วิ่งมานี่แล้วนะเมื่อกี้เริ่มมีหาวแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีที่ชาฟีมาเรียมแต่เช้าอีก2ชั่วโมงนะก็ให้อาจารย์ได้พักผ่อนบ้างนะแต่เชิญได้นะพี่น้องไม่ได้มีปัญหานะเชิญดีแล้วแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฉันได้โอกาสขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมักกะริบนะเดี๋ยวประมาณนี้ละกันพี่น้องนะมีใครมาต่อจากฉันไหมเนี่ยใกล้มักกะริบกี่โมงมาดู6โมงกว่าๆใช่ไหมเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวยังมีการบรรยายศาสนธรรมอีก2ชุดด้วยกันหลังมักริบแล้วก็มีหลังอิชานะครับแล้วก็ขอดุอานะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความสำเร็จนะความจำเริญให้กับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการมัสยิดท่านโตอิมัมท่านคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนพี่น้องที่สัปปุรุษมัสยิดคอยดิสุนนะทุกท่านและก็รวมถึงพี่น้องที่มาช่วยงานศาสนาในวันนี้ทุกท่านขอให้ท่านได้รับความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ขอให้งานในวันนี้
ได้สำเร็จตามจุดประสงค์ที่ท่านนั้นได้ตั้งเอาไว้อัลลอฮุมะอามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์